สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips ครับผมหน้าร้อนแล้วเราก็ต้องหาวิธีประหยัดไฟครับวิธีหนึ่งก็คือการล้างแอร์ของผมเครื่องนี้ก็ไม่ได้ล้างมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันก่อนนี่ครับสภาพคอยร้อนแล้วก็สภาพพัดลมแอร์แล้วก็คอยเย็นนะครับแอร์เครื่องนี้ขนาดไม่ได้อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆหรือว่ากรุงเทพนะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างโล่งโปร่งแอร์ก็จะทำงานเบาลงแล้วก็จะประหยัดไฟมากขึ้นไปด้วยนะครับผมสำหรับตัวช่วยล้างแอร์ก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีการล้างแอร์ให้ดูนะครับแล้วก็ผมมีเกณฑ์ยังไงในการเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านทั่วไปที่เอาไว้ใช้ตามบ้านหรือว่าช่างแอร์ก็ตามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่บ้านผมนอกจากพื้นซีเมนต์ที่ตะไคร่ชอบขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีแอร์อีก6ตัวที่ต้องล้างนะครับล้างแอร์รอบหนึ่งก็ปาเข้าไป 3,000 บาทแล้วนะครับผมก็เลยไปจัดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาตัวนี้เป็นของ Pumpkin รุ่น Chicago Professional นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผมใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินนะครับรุ่นนี้กินไฟ 1,800 วัตต์แต่ว่าให้แรงดันสูงสุดถึง135 บาร์ก็แสดงว่ากำลังเนี่ยเหลือเฟือเลยอัตราการไหลของน้ำสูงสุดอยู่ที่8ลิตรต่อนาทีตรงนี้ยิ่งอัตราการไหลเยอะเนี่ยก็จะทำให้เราฉีดน้ำได้สะอาดมากขึ้นด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์ที่เป็นสายต่อน้ำก็ให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับผมอันนี้เป็นสายน้ำเข้ายาว 2.5 เมตรเป็นสายแบบถักด้วยครับก็แข็งแรงรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่สายน้ำออกสำหรับสายน้ำออกรุ่นนี้ให้มาเป็นไฮดรอลิกโฮสเลยครับก็คือสายสำหรับไฮดรอลิกสามารถทนแรงดันได้ถึง 2,750 psi ซึ่งสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นสายถักเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยไนลอนนะครับสายพวกนี้ก็จะทนกว่าสายธรรมดาที่เป็น PU หรือว่า PVC เยอะเลยนะครับทนต่อการหักพับโค้งงอแล้วก็รถทับไม่แตกอันนี้เป็นกระบอกใส่น้ำยาล้างรถนะครับอุปกรณ์ข้อต่อทั้งหมดเป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับผมเช่นตัวปืนฉีดน้ำแล้วก็อย่างเช่นตัวหัวฉีดน้ำนี่ก็ข้อต่อทองเหลืองเหมือนกันนะครับมั่นใจได้ว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทำให้การบำรุงรักษาของตัวนี้ง่ายนะครับผมก็คือตามมดตัวนี้เราสามารถดูระดับน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูสีของน้ำมันเครื่องได้นะครับผมไม่ต้องมาถอดแล้วก็จิ้มลงไปเพื่อที่จะดูว่ายังมีน้ำมันอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตรงเสื้อปั๊มเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอันนี้ทนทานแล้วก็ตัวมอเตอร์เองเนี่ยเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้แบบไร้แปลงถ่านนะครับผมหรือว่า brushless มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านเนี่ยจะทำหน้าที่ส่งกำลังได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะทนทานกว่ามอเตอร์แบบมีแปลงถ่านนะครับรุ่นนี้มีจุดเด่นคือดูดน้ำจากถังได้ตรงนี้ทำให้เราใช้งานสะดวกขึ้นเยอะเลยครับตรงที่เราไม่สามารถลากสายยางไปถึงได้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้งานดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะมาบอกให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาก่อนนะครับตอนที่เราเริ่มใช้งานนะครับเราต้องทำดังนี้เราจะใช้ท่อน้ำเข้านี้ที่มีตัวกรองนะครับใส่เข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ท่อน้ำเข้าที่เป็นหัวสวมเร็วอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วเราก็ต่อสายน้ำออกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นหัวสวมแล้วเป็นการไขเกลียวเข้าไปนะครับมันจะทำให้แน่นแล้วก็มั่นคงกว่าเยอะเลยครับผมนั้นเราก็คลายสายออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะเอาปลายสายข้างหนึ่งมาต่อกับตัวปืนแล้วก็เราอย่าเพิ่งต่อปลายปืนนะครับผมเพราะว่าเราต้องทำการไล่อากาศจากระบบก่อนให้เราเปิดน้ำได้เลยแล้วก็มากดปุ่มเปิดตรงนี้แล้วจากนั้นเราจะบีบไกลปืนนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลต่อเนื่องอย่างนี้แสดงว่าไม่มีอากาศในระบบแล้วนะครับผมก็พร้อมใช้งานจากนั้นเราก็เอาท่อมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างตรงนี้ดูนะครับเป็นไงครับเห็นความแตกต่างไหมฮะแรงใช้ได้เลยนะครับเต่าดำกลายเป็นเต่าขาวเลยครับตอนนี้สำหรับเครื่องนี้ก็หนัก14กิโลนะครับผมแล้วก็จับได้ถนัดมือดีแล้วตรงขามันทั้ง4ด้านก็จะเป็นปุ่มดูดเวลาที่เราวางกับพื้นก็จะมั่นคงล้มยากนะครับสายไฟก็ยาว5เมตรผมว่ามันก็สะดวกดีอย่างแรกสำคัญมากปิดเบรกเกอร์ก่อนสำหรับการล้างคอยร้อนนะครับเราต้องถอดฝาตะแกรงหน้ามันออกมาก่อนตรงจุดนี้นะครับเราใช้ประแจเบอร์10จับใบแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้ขยับนิดนึงนะครับผมมันจะสามารถหลุดออกมาได้ต่อไปเราก็ถอดฝาด้านบนออกมานะครับขั้นตอนแรกเราทำความสะอาดด้านบนก่อนนะครับปัดฝุ่นออกต่อไปถ้าเกิดว่าทำได้สะดวกนะครับให้เอาแปรงมาปัดแห้งก่อนขั้นตอนนี้เราจะขจัดฝุ่นหยาบส่วนใหญ่ออกไปก่อนเราอย่าปัดขวางอย่างนี้นะครับผมให้ปัดแนวตรงตามแนวของครีบนะครับสำหรับส่วนที่ปัดยากเราก็ปัดคร่าวๆก็พอก่อนที่เราจะฉีดน้ำเราก็เอาฝาที่เราปัดแล้วนะครับเอามาปิดก่อน แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมตรงส่วนมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเราควรคลุมข้างหน้าถุงหนึ่งแล้วก็ข้างหลังถุงหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะล้างคอยนะครับแล้วก็หมุนปรับแรงดันให้มันลดลงหน่อยถ้าเกิดว่ามันยังแรงไปเราก็ปรับลดลงอีกนะครับเครื่องนี้สามารถปรับได้ละเอียดเลยก่อนที่เราฉีดน้ำก็อย่าลืมใส่หน้ากากกับแว่นตานะครับคราวนี้เราก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดไปตรงๆให้เป็นตามแนวคอยนะครับข้อดีของเครื่องฉีดน้ำแรงดันนะครับก็คือน้ำจะไม่เฉอะแฉะข้างในมากเพราะว่าแรงดันน้ำจะดันสิ่งสกปรกออกไปข้างหลังเลยนะครับผมสำหรับน้ำยาล้างเราก็ทำเป็นแบบบ้านๆนะครับเราใส่น้ำยาล้างจาน12ปั๊มแล้วเราก็เติมน้ำเราสามารถเอาขวดมาสวมได้เลยเป็นคลิปล็อกอยู่แล้วเราก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาฉีดน้ำล้างกันครับผมแล้วเราก็ฉีดน้ำล้างออกนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้แห้งประมาณ 4-5 ชั่วโมงหรือว่าบ้านไหนมีเครื่องเป่าลมเอามาเป่าก็ได้นะครับก็จะแห้งเร็วขึ้นหลังจากแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าสะอาดขึ้นเยอะมากจากนั้นเราก็จะมาประกอบกันแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปล้างแอร์ตัวข้างในห้องกันตอนที่เราจะเลิกใช้หรือว่าตอนที่จะย้ายที่นะครับเราก็มาปิดสวิตช์ก่อนนะครับแล้วเราก็ปิดน้ำแล้วก็ไปถอดปลั๊กก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดฉีดน้ำจนกว่าน้ำจะหยุดไหลนะครับผมพอเสร็จแล้วก็ถอดสายข้างน้ำออกแล้วก็ถอดสายข้างน้ำเข้าให้เราเอียงมาฝั่งนี้นะครับผมเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากระบบนะครับก็จะเป็นการช่วยยืดอายุเครื่องฉีดน้ำแรงดันด้วยนะครับไม่ให้มีน้ำค้างอยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็จะมาถอดแอร์กันนะครับเราต้องถอดหน้ากากแอร์ออกมาก่อนถอดฟิลเตอร์ออกมานะครับผมจะเห็นว่าฟิลเตอร์เคลอะมากๆเลยปลดสลักออกมาทีละอันแล้วเราก็ถอดใบออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆถอดหน้ากากออกมาจะเป็นการขยับมันนิดนึงขยับข้างล่างแล้วเราก็ขยับข้างบนก่อนที่เราจะถอดถ่านน้ำทิ้งนะครับตรงนี้เป็นชุดควบคุมของมันเราก็ถ่ายรูปตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆถอดคอนเนคเตอร์พวกนี้ออกมากดสลักตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นท่อน้ำทิ้งอยู่ตรงนี้เราต้องถอดท่อน้ำทิ้งออกมาก่อนแล้วเราก็จะถอดถ่านน้ำทิ้งออกมาแล้วการถอดถ่านน้ำทิ้งนะครับมันก็จะมีสลักอยู่แค่ตรงนี้แหละครับผมเบาๆมือนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ออกเราก็ขยับมันนิดนึงมันเป็นเมือกอะไรเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปล้างเราต้องระวังตัวมอเตอร์กับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับผมพยายามอย่าให้มันถูกน้ำแล้วก่อนอื่นเราจะเอาถุงพลาสติกมาหุ้มชุดไฟก่อนนะครับต่อไปก่อนที่จะล้างนะครับเราก็เอาม่านห้องน้ำแล้วก็ร้อยด้วยเชือกอะไรก็ได้นะครับเชือกพลาสติกพยายามที่จะสอดเข้าไปข้างใต้แอร์ให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โอบทั้งสองข้างเข้ามาแล้วก็มัดเชือกข้างบนตรงนี้เอาให้แน่นหนาหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนน้ำลงไปเนี่ยมันจะได้อยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ม้วนตรงขอบเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ม้วนตรงขอบทางขวาให้มาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับจากนั้นเราก็หาแท่งอะไรก็ได้นะครับที่แข็งหน่อยเอามาไว้ในถังแล้วก็มัดร่วมไปกับผ้าม่านห้องน้ำของเรานะครับติดกับถังไปเลยแล้วก็จะได้ผ้าที่รองรับน้ำแล้วนะครับผมจุดหนึ่งที่ตัดสินใจเอารุ่นนี้มานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีระบบ Auto-Suction ก็คือดูดน้ำจากถังได้จะเห็นว่าที่ถังผมก็เปลี่ยนไปเป็นตัวกรองนะครับผมถังน้ำนะครับก็ใช้แค่ถัง9ลิตรก็พอครับผมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่มีระบบนี้นะครับก็ให้แรงดันพอประมาณกับการล้างแอร์นะครับผมแล้วเราก็พร้อมใช้งานละปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าสายฉีดน้ำตรงนี้นะครับผมบางรุ่นให้มายาวไม่พอนะครับทำให้เวลาที่เราวางเครื่องในห้องน้ำสายมันไปไม่ถึงแอร์แต่ว่าสายนี้ให้มา10เมตรเลยนะครับคือเพียงพอแน่นอนตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างแอร์กันครับผมฉีดล้างคอยเย็นก่อนนะครับ การที่ปืนฉีดน้ำหัวมันสั้นเนี่ยจะทำให้เราล้างแอร์ได้ง่ายนะครับตรงพัดลมกรงกระรอกนะครับตอนที่ฉีดน้ำเราต้องจับให้พัดลมอยู่นิ่งๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพัดลมหมุนเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียนะครับให้เราฉีดเข้าไปข้างใต้พัดลมด้วยนะครับนี่แค่ฉีดรอบแรกนี่เนี่ยน้ำยังดำขนาดนี้เลยเราก็จะมาใช้น้ำยาล้างมันสักรอบหนึ่งนะครับผมก็รอมันสัก10นาทีนะครับผมแล้วเราค่อยมาฉีดน้ำล้างมันอีกทีหนึ่งพอน้ำทิ้งตรงนี้เราก็จะฉีดน้ำอัดเข้าไปสักพักหนึ่งพอให้น้ำไปไล่สิ่งสกปรกข้างในท่อออกให้หมดนะครับผมแล้วก็แอร์ทั้งชุดนะครับเราก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้ประมาณ3ชั่วโมงหรือว่าถ้าใครมีเครื่องเป่าลมก็เอามาเป่าให้มันแห้งสนิทแล้วเราค่อยเอามาประกอบกลับเข้าไปนะครับผมนี่ครับมาดูความสะอาดหลังจากที่เราฉีดน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทุกอย่างแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมโดยที่เราเริ่มจากถาดน้ำทิ้งก่อนเลยถาดน้ำทิ้งตรงนี้ก็จะมีรูที่น้ำออกนะครับเราต้องเอาใส่กลับเข้าไปที่ท่อน้ำทิ้งก่อนหลังจากส่งเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆขยับถาดน้ำทิ้งเข้าไปสังเกตว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปตรงแล้วนะครับสลัก3จุดนี้จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะประกอบชุดควบคุมลงเข้าไปต่อสายของมอเตอร์บานสวิงแล้วก็ดูว่าสายเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็โครงหน้ากากนะครับแล้วก็บานสวิงนะครับแล้วเราก็ไขสกรูกลับเข้าไปต่อไปเราก็มาเปิดเทสกันดูโอเคลมเย็นสดชื่นผมว่ามันก็สะดวกเลยนะครับผมเราก็ถือ2อย่างนี้ล้างรถตอนนี้ก็รู้สึกว่าแอร์ของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เราล้างคอยล์ร้อนแล้วเนี่ยความเย็นของเราก็จะได้มากขึ้นแล้วเราก็จะประหยัดไฟมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างแอร์ล้างรถหรือว่าล้างพื้นก็ด้วยความทนทานแล้วก็ความอเนกประสงค์ของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะครับผมก็อยากแนะนำให้ใช้กันนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy's Tips อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปสาระดีๆเทคนิคดีๆมานำเสนอเพื่อนๆตลอดเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับทิปดีๆกับ Daddy's Tips ครับสวัสดีครับ